สวัสดีครับพี่มินิคอนวันนี้พวกเราอยากจะมาลองอะไรใหม่ๆนะครับจะมาทำวิดีโอที่เราจะมากางงานวิจัยแล้วก็วิทยาศาสตร์ทั้งหมดเพื่อพยายามตอบคำถามใหญ่หนึ่งคำถามที่มีการโต้เถียงกันอยู่เยอะในวงการบิวตี้นะครับวันนี้เราจะมาพยายามตอบคำถามนี้กันก่อนเลยนะครับเป่าผมแบบไหนดีที่สุดใช่ก็เป็นคำถามที่มีคนโต้เถียงจากหลายฝั่งมากวันนี้อิงแล้วก็หมอเชิดนะครับหมอด้านเส้นผมประจำช่องของเราเนี่ยจะมากางงานวิจัยแล้วก็ข้อโต้เถียงทั้งหมดจากทุกฝ่ายเพื่อเปรียบเทียบข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการเป่าผมแต่ละแบบให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเป่าร้อนเป่าเย็นเป่าพัดลมนะครับหรือว่าร้อยแห้งเองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเส้นผมแต่ละประเภทตามงานวิจัยสำหรับเด็กเนิร์ดทุกคนที่อยากรู้ลึกรู้จริงนะครับและนี่คือวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการเป่าผมทำไมไม่ไปพร้อมกันเลยบทที่1วิทยาศาสตร์ของน้ำกับผมก่อนที่เราจะมาเริ่มพูดถึงการเป่าแห้งกันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาเส้นผมเราเปียกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างเส้นผมอยู่เส้นผมของเราเนี่ยมีชั้นโคเท็กซ์ซึ่งเป็นชั้นข้างในนะครับแล้วก็มีคิวติคิลที่เป็นชั้นด้านนอกซึ่งน้ำเนี่ยส่งผลต่อทั้ง2ชั้นนี้เลยคือโคเท็กซ์เนี่ยเป็นชั้นที่ชอบดูดน้ำมากๆเหมือนดูซีเนอร์ฟี่เหรอวิจัยชี้ว่าเส้นผมของเราเนี่ยสามารถดูดน้ำได้เท่ากับเกือบครึ่งของน้ำหนักตัวมันเองเส้นผมของเราเนี่ยสร้างขึ้นด้วยโปรตีนหลายๆตัวที่ยึดติดกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์นึกภาพว่าไฮโดรเจนบอนด์เนี่ยช่วยให้โปรตีนจับมือกันและกันเป็นทอดๆแต่น้ำก็สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์กับโปรตีนขึ้นมาได้เหมือนกันให้นึกภาพว่าน้ำอ่ะเป็นเหมือนกับมือที่3ละกันน้ำเนี่ยจะเข้ามาแย่งโปรตีนให้ปล่อยมือจากกันและกันนะครับแล้วมาจับมือกับน้ำแทนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลนะครับแต่ว่าถ้าเราซูมออกมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าก็คือเส้นผมเนี่ยมีความอ่อนแอลงมีความยืดหยุ่นมีความบวมนะครับแล้วก็โดนอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็จะมีความแตกหักได้ง่ายแต่ยังไม่จบเท่านั้นคิวติคิลที่เป็นชั้นนอกที่สุดของเส้นผมเนี่ยก็ยังสามารถได้รับความเสียหายอีกรูปแบบนึงได้ด้วยจริงชั้นคิวติคิลเป็นเหมือนกระเบื้องหลังคาเป๊ะเลยคือมันอาจจะซ้อนๆๆกันออกมาแล้วมีชั้นนอกที่สุดเรียกว่าเอ็กโซคิวติคิลถ้าเปรียบเทียบกับผิวก็คงเหมือนกับเกาะป้องกันผิวมีชั้นในที่เรียกว่าเอนโดคิวติคิลแล้วก็ยังมีชั้นที่เป็นเหมือนกับกาวเชื่อมกระเบื้องแต่ละแผ่นเข้าด้วยกันที่เราเรียกว่าเซลล์เมมเบรนคอมเพล็กซ์หรือว่า CMC เวลาเจอน้ำชั้น CMC มันก็จะบวมขึ้นใช่ปะแล้วทำให้กระเบื้องทั้งหมดเนี่ยมันหลุดแล้วก็ชี้ออกมาซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่าไฮโกรฟแฟทีกนะครับมันคือการที่เส้นผมมาอ่อนล้าแล้วก็เหนื่อยนะครับจากการโดนน้ำเยอะๆคือในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเกิดเราไปหวีหรือว่าถูมันแรงๆเนี่ยก็จะเสี่ยงเกิดสิ่งที่เรียกว่าเส้นผมแตกปลายได้ง่ายมากๆนะครับคือการมีแรงเสียดทานก็ทำให้มันเกิดดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองบทที่2ถ้าอย่างนั้นทำให้ผมแห้งแบบไหนเวิร์กที่สุดเชื่อเลยว่าเพื่อนๆทุกคนก็น่าจะเคยเห็นหลากหลายเทคนิคนะครับที่มันมีอยู่บนโลกนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะขอสรุปเป็นสเกลละกันนะครับซ้ายสุดเนี่ยคือไม่ทำอะไรเลยไล่ไปขวาเรื่อยๆก็จะเป็นวิธีต่างๆที่เริ่มใช้แรงหรือว่าเริ่มใช้ความร้อนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปทีละอันเลยละกันนะครับเรามาดูกันว่าวิทยาศาสตร์ชี้ว่าแบบไหนเนี่ยดีที่สุดกับสุขภาพผมกันแน่มาเริ่มจาก air drying หรือว่าการปล่อยให้ผมแห้งด้วยตัวเองวิธีนี้คือการปล่อยให้ฟ้าฝนให้อุณหภูมิให้กรมอุตุนะครับเป็นคนจัดการเลยเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่หลายๆคนอาจจะเชื่อว่ามันช่วยถนอมผมนะครับเพราะว่าเส้นผมไม่ต้องโดนความร้อนซึ่งมันก็เป็นความจริงในระดับหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าอย่าลืมว่าเส้นผมเนี่ยมันทำมาจากโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนเป็นศัตรูกับความร้อนก็เหมือนเวลาเราทำสเต็กหรือว่าทำแบบเนื้อย่างอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าโปรตีนมันโดนความร้อนมันก็จะเกิดการดีเนเจอร์ของโปรตีนเนื้อมันก็จะสุกแบบมีเดียมแรร์แบบกินได้อร่อยๆ อ่ะมันจะนุ่มๆอ่ะแต่ถ้ามันโดนความร้อนมากเกินไปมันก็จะเริ่มกลายเป็นแบบกรอบๆเนื้อ well done เนื้อแบบเหนียวๆอ่ะถูกต้องก็เหมือนเส้นผมที่ถ้าโดนความร้อนมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับใช่ผมไม่เลยแต่ว่าการที่เส้นผมไม่โดนความร้อนอะไรเลยเนี่ยมันก็สามารถนำไปสู่สิ่งที่ไม่ดีได้หลายอย่างเช่นกันอย่างแรกเลยอย่าลืมว่าเส้นผมที่เปียกคือเส้นผมที่อ่อนแอนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการโดนทำลายการที่เส้นผมมันบวมน้ำนานๆเนี่ยมันก็เลยเสี่ยงที่จะเกิด physical abuse มากขึ้นพูดง่ายๆคือเสี่ยงว่ามันจะไปโดนจับเยอะจนทำให้เสียหายงั้นขอถามแทนคนดูนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป่าผมหลังอาบน้ำเสร็จใช่ไหมแล้วเราสระผมมาเนี่ยผมเปียกๆถ้าเราเอาหัวไปถูๆกับหมอนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอันตรายใช่ไหมใช่ถ้าเกิดเข้านอนเวลาผมเปียกอยู่เนี่ยมันก็จะไปเสียดสีกับหมอนหรือว่านั่งโซฟาอย่างเงี้ยก็ไปเสียดสีกับหมอนหลังโซฟาก็ได้แดงเสียดสีพวกนี้มันก็สร้างความเสียหายกับเส้นผมเวลาที่มันเปียกอยู่ได้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีงานวิจัยอันนึงที่เชิร์ตเคยเรฟเฟอเรนซ์หลายครั้งบนช่องนี้แล้วนะเขาพบว่าการที่เส้นผมมีความ
เปียกนานทำให้ CMC หรือกาวในชั้นคิวติเคิลที่ได้อธิบายไปเนี่ยเกิดความอ่อนแอจนทำให้เสียหายได้ซึ่งนักวิจัยก็สรุปว่าความเสียหายเนี่ยอาจจะน้อยกว่าถ้าเราเป่าผมให้แห้งจริงคืองานวิจัยเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าก็มีการโต้เถียงกันเหมือนกันเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเขาใช้เส้นผมที่มีอายุประมาณ6เดือนแล้วนะครับก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าหรือว่ามันเสียหายอยู่แล้วแบบอาจจะเสียหายมาจากอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบวมน้ำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังสรุปไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากเชิงโครงสร้างเส้นผมเวลาที่เส้นผมมีความเปียกเนี่ยมันก็มีความอ่อนแอมากๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้เวลาที่หนังศีรษะมีความเปียกนานๆเนี่ยมันเป็น condition หรือว่าสภาพแวดล้อมที่ perfect มากๆเลยสำหรับอะไรยีสต์เพราะว่ายีสต์เนี่ยชอบโตในที่ที่มันชื้นๆอับๆมีแบบน้ำมันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส้นผมของเราหรือว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยแบบเป็นพื้นที่ที่เพอร์เฟกต์มากสำหรับยีสต์ตัวหนึ่งชื่อว่ามาเลเซียเฟอร์เฟอร์ซึ่งมาเลเซียเฟอร์เฟอร์อาจจะชื่อน่ารักแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่น่ารักเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นสาเหตุหลักของการเกิดรังแคเรายีสต์ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองโดยรวมของหนังศีรษะได้อยู่แล้วด้วยนะครับอาการคันแสบแดงอะไรพวกนี้ก็คือมาจากตัวนี้ซะส่วนใช่เพราะฉะนั้นใครมีอาการพวกนี้เนี่ย make sure เลยว่าหนังศีรษะอย่าปล่อยให้ชื้นอย่าปล่อยให้เปียกนานเกินไปนะครับเป่าผมให้แห้งโอกาสที่จะมีผลเสียเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าโอกาสที่จะได้ผลดีนะครับวิธีต่อไปนะครับวิธี towel dry หรือว่าทำให้แห้งโดยใช้ผ้าเช็ดอย่างเดียวข้อดีของสิ่งนี้คืออะไรบ้างอย่างแรกเลยมันก็จะเร็วกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่จริงๆถ้าเราทำผิดรูปแบบเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าเดิมอีกนะการใช้ผ้าเอามาซับกับการใช้ผ้าเอามาถูเนี่ยมันทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันมากอย่าลืมว่าผมที่มันเปียกเนี่ยคืออะไรผมที่มันเปียกเนี่ยคือผมที่มีกระเบื้องที่ชี้ออกมาอยู่นะครับถ้าเราถูผ้าหรือว่าดึงผ้าแบบสวนกับกระเบื้องพวกนี้ก็คือจุดจบเลยนะทุกคนเหมือนพายุเฮอริเคนดึงหลังคาบ้านแบบหลุดไปทั้งแผงเลยอะ ถ้าใครจะใช้ผ้าเช็ดเนี่ยอิงเลยแนะนำว่าให้ซับเบาๆนะครับแล้วก็อาจจะลองหาเป็นผ้าวัสดุไมโครไฟเบอร์หรือว่าใช้พวกเสื้อยืดคอตตอนเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วมาซับก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วพวกผ้าขนหนูไม่ดีหรอก็มีผ้าขนหนูหลายแบบก็ให้เลือกแบบที่มันไม่แข็งกระด้างละกันวิธีการนี้เนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนผมสั้นแต่ว่าถ้าคนผมยาวเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กเพราะว่ามันจะทำให้หนังศีรษะชื้นนานใช่ก็คือถึงยูจะ towel dry แต่ถ้ายูผมยาวมากยังไงมันก็ไม่แห้งสักทีมันก็ทำให้หนังศีรษะชื้นนานจนเกินไปอย่างที่ได้อธิบายไปนะอันที่3ไดร้อนหรือว่า heat drying ความเสี่ยงการเจอความร้อนหลักๆเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือprotein denaturation หรือว่าการที่โปรตีนในเส้นผมของคุณเนี่ยอาจจะเสื่อมสภาพสลายตัวแล้วทำให้เส้นผมของคุณอ่อนแอลงอย่างที่2ก็คือสารต่างๆในเส้นผมของคุณเนี่ยสามารถเกิดการออกซิไดซ์แล้วก็เปลี่ยนสีได้หลายๆครั้งมันจะกลายเป็นสีเหลืองขึ้นนะครับยิ่งถ้าเกิดใครย้อมสีผมมาเนี่ยอาจจะทำให้สีผมเพี้ยนไปได้เลยอย่างที่3ก็คือความร้อนเนี่ยสามารถทำให้เกิดความแตกร้าวหรือว่าช่องว่างเล็กๆในคิวติเคิลได้ทำให้ผมของคุณเนี่ยดูหยาบดูหมองแล้วก็ดูไม่เงาไม่เล่นแสงเหมือนแต่ก่อนนะครับเวลาเราพูดถึงอุณหภูมิความร้อนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพูดถึงระยะด้วยเพราะว่ายิ่งใกล้เนี่ยอุณหภูมิก็จะยิ่งร้อนเข้าใจปะแล้วยิ่งไกลอ่ะอุณหภูมิก็จะยิ่งเย็นถ้าอย่างนั้นคำถามก็คือความร้อนและระยะเท่าไหร่ถึงจะเพอร์เฟกต์ที่สุดมีวิจัยทดลองเอาแซมเปิลผม20เซนนะครับมาสระแล้วก็เป่าด้วยไดร้อน30วันเขาพบว่าไดเป่าผมที่ระยะห่าง15เซนอุณหภูมิของผมอยู่ที่47องศานะครับใช้เวลา60วินาทีในการเป่าให้แห้ง10เซนอุณหภูมิอยู่ที่61องศาใช้เวลา30วินาทีในการเป่าแห้งนะครับและสุดท้าย5เซนเนี่ยอุณหภูมิของผมอยู่ที่95องศาใช้เวลา15วินาทีก็เป่าแห้งได้แล้วซึ่งตัวอย่างผมที่ผ่านความร้อนทั้งหมดเนี่ยพบความเสียหายในชั้นนอกหรือว่าตรงเกล็ดผมหมดเลยโดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะพบความเสียหายมากขึ้นตามระดับนอกจากนี้เนี่ยยังพบอีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจมากเลยเขาเรียกว่าผมเป็นฟองอากาศหรือว่า bubble hair เขาพบสิ่งนี้ในระยะ5เซนหรือว่า95องศานะครับ bubble hair ก็คือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเวลาที่น้ำด้านในโดนความร้อนเยอะจนระเหยออกมาเร็วเกินไปพูดง่ายๆว่าเร็วกว่าที่มันจะสามารถที่จะหาทางออกจากเส้นผมเองได้มันก็เลยระเบิดออกมาทำให้เส้นผมของเราเนี่ยแตกหักออกมาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเส้นผมเนี่ยจะมีรูๆอยู่เยอะมากแล้วในวิจัยนี้ก็เลยชี้ว่าการไดร้อนในระยะ15เซนติเมตรหรือว่าในอุณหภูมิ47องศาเนี่ยเป็นออปติมัมหรือว่าเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้เส้นผมเสียหายเยอะในวิจัยนี้ก็เลยสรุปว่าอุณหภูมิที่ดีที่สุดก็คือ47องศาในระยะ15เซนติเมตรหรือว่าเป็นอุณหภูมิออปติมัมสำหรับการที่เส้นผมของเราเนี่ยจะได้รับความเสียหายน้อยที่สุดซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับการวิจัยอื่นๆที่พวกเราก็ได้อ่านมาเช่นกันนะครับใครที่ติดตามช่องนี้มานานเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเราสองคนบ่นเรื่องนี้มานานมากแล้วว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีใครเหรอที่เอาไม้บรรทัดมานั่งวัดว่าไดเป่าผมของเราเนี่ยห่างจากเส้นผมเราอะมากน้อยแค่ไหนเคยพูดในคลิปหนึ่งนะครับว่าอยากให้มีไดที่มีเซ็นเซอร์วัดให้เลยซึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแบรนด์ไดเซนนะครับเขาก็ได้ออกตัวไดเป่าผม Supersonic Neuro ที่มี
ีเซนเซอร์มาใจตรงกันสุดๆเขาก็ได้ส่งมาให้พวกเรา2คนลองใช้ดูคนละอันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราชอบเนี่ยเราจะได้มาแนะนำต่อแล้วบอกได้เลยว่าเราจะต้องพกไดร์เป่าผมเนี่ยไปทุกที่ที่น่าโหดที่สุดคือตอนไปญี่ปุ่นแล้วไฟมันคนละประเภทกันเสียบปลั๊กแล้วมันไม่ติดไปเอออีกอันนึงคือที่เมกาที่เมกาก็ไฟไม่เหมือนกันเหมือนกันคือตอนนั้นอ่ะกะจะเดินเข้าไปซูเปอร์ไปซื้ออันใหม่เลยคือเสียใจมากนะตอนนั้นเพราะว่าชีวิตมันติดไดซันรุ่นนี้ไปแล้วถ้าเกิดไม่มีอ่ะใช้ชีวิตลำบากคือตัวนี้เขามี Scalp Protect Mode หรือว่าโหมดป้องกันหนังศีรษะเขามีเซ็นเซอร์นะครับที่จะตรวจจับระยะห่างระหว่างหนังศีรษะกับตัวเครื่องปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติเลยเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิเป้าหมายบริเวณหนังศีรษะเอาไว้ที่55องศาถ้าเกิดเครื่องมันออกไปไกลจากหนังศีรษะเนี่ยมันก็จะเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เครื่องอยู่ใกล้ขึ้นเนี่ยมันก็จะปรับอุณหภูมิลงแบบออโต้เลยทําให้ถนอมหนังศีรษะและเส้นผมได้ตามงานวิจัยเลยจะได้หยุดเถียงกันได้แล้วว่าจะต้องเป่าเย็นเป่าร้อนใช้พัดลมเป่าได้มั้ยใดเอ่ยนะครับอาการหนังศีรษะแห้งโรคหนังศีรษะแพ้ง่ายผมร่วงจากการระคายเคืองรังแคเส้นผมแตกหักก็จะได้ไม่แย่ลงนะครับแล้วเขาก็มี attachment learning นะครับหรือว่าการเรียนรู้ของหัวเป่ามีเซนเซอร์ที่รับรู้ว่ากำลังใช้หัวเป่าตัวไหนอยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปตามการตั้งค่าที่คุณชอบใช้กับหัวนั้นแบบอัตโนมัติได้เลยคืออย่างผมอ่ะใช้หัวแบบอีกอันนึงที่ว่ามันเอาไว้เป่าแบบตรงๆนึกหัวที่มันไว้ styling แต่ว่าของไอจะชอบหัวแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไอใส่เข้าไปเนี่ยหรือว่าเวลาที่ยูใส่ของยูเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นการตั้งค่าแบบออโต้ที่เราเซตเอาไว้ของเราคือมันเหมาะกับคนที่ใช้หลายๆหัวนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยเขาจะจำที่เราชอบเอาไว้เลยสุดท้ายเนี่ยเขามี pause detect นะครับหรือว่าการตรวจจับการหยุดพักด้วยเวลาเราวางไดลงไปบนโต๊ะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะหยุดการทำงานของตัวทำความร้อนแล้วก็ลดกระแสลมแบบออโต้เลยนะครับอันนี้เท่มากสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราเป่าร้อนนะครับอีกอย่างที่ทำได้เลยเนี่ยก็คือหาส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ช่วยป้องกันเส้นผมจากความร้อนผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันจะถูกออกแบบมาให้ทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูงได้ส่วนผสมซิลิคอนต่างๆนะครับอย่างเช่นไดเมทิโคนเอโมไดเมทิโคนนะครับหรือว่าแม้แต่น้ำมันพืชบางชนิดเนี่ยมันจะสามารถสร้างกรอบป้องกันเส้นผมจากความร้อนได้หรือบางทีก็จะมีส่วนผสมอย่างเคราทินหรือว่าไฮโดรไลซ์โปรตีนที่เป็นโปรตีนหน่วยย่อยเข้าไปเติมเต็มช่องว่างตามแกนผมใช่คืออย่างพวกซิลิโคนต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเคลือบเส้นผมใช่ไหมแต่ไอตัวโปรตีนพวกนี้มันจะเข้าไปข้างในแล้วก็ไปเติมเต็มช่องว่างเลยก็จะเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผมแล้วก็ลดความเสียหายจากความร้อนได้เช่นกันหรือว่าจะหาเป็นฟอร์มเซรั่มหรือสเปรย์ที่ใช้หลังจากสระผมเสร็จแต่ว่าก่อนเป่าผมก็ได้เช่นกันนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียของการใช้ความร้อนแล้วก็การใช้ความเย็นในการจัดการกับเส้นผมทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผมของแต่ละคนด้วยนะครับอยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยตอนนี้ใช้วิธีไหนอยู่ก็คือ1 2หรือ3เป่าผมแบบไหนกันอยู่นะครับหรือว่าใช้มอเตอร์ไซค์เป่าผมทุกวัน อันนี้มีใครที่แปลกที่สุดเนี่ยมาคอมเมนต์ด้านล่างมีแปลกกว่านั่งมอเตอร์ไซค์มั้ยยื่นหัวไปนอกรถเมล์ค่ะเพราะว่ามีแดดลงมาโดนพอดีก็จะได้เป่าด้วยก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากเช่นเคยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนเราไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย